ครับสำหรับจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมานะครับอันนี้ก็คือคล้องนะครับคล้องที่อยู่หน้าโบสถ์ไม้สักของเรานะครับที่ตำบลหนองหลวงแห่งนี้นะครับเวลานักท่องเที่ยวไหว้พระในโบสถ์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะลงมาตีคล้องนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้มือลูบนะครับให้เกิดเสียงดังนะครับถ้าเกิดใครลูบเสียงดังเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรจะโด่งดังนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องอธิษฐานอะไรบางอย่างแล้วก็ลูบแล้วก็ดังเนี่ยก็ความเชื่อก็จะเกิดว่าจะทำกิจการที่เข้าขอเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองลูบกันดูนะครับว่าจะดังหรือไม่นะครับโอ้โห